Under the Dome ซีซั่นใหม่อันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่านอกจากเราจะตามล่าหาสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆหาโลกในมุมใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากล่าด้วยนั่นก็คือผมอยากจะล่าเสียงเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องของเสียงเรื่องของซาวด์เรื่องของดนตรีเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมการเดินทางของผมทุกครั้งเนี่ยนอกจากผมจะไปเจอคนใหม่ๆแล้วเนี่ยผมต้องการที่จะเจอเสียงใหม่ๆเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของท้องที่เสียงที่ทำให้เราฟังแล้วเรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เราอยู่ในสถานที่นั้นๆตอนที่เราไปเที่ยวเดี๋ยวผมขอใช้ตัวบันทึกเสียงของผมอันเนี้ยไปอัดเพื่อจะกลับไปทำสกอร์สำหรับเพลงรายการใน Under the Dome เชียงใหม่เทปนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนเมืองนะครับไฟลท์ประมาณ 6:50 เห็นจะได้กำลังเช็คอินอยู่ที่เคาน์เตอร์ Air Asia การเดินทางของผมครั้งใหม่กำลังจะเริ่มอีกแล้วนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวใครมากันไปเชียงใหม่ครับได้เลยครับนี่นะครับพนักงานต้อนรับน่ารักมากคำเมืองเทคหนึ่งขอต้อนรับสู่แม่แจ่มนะเจ้าตอนนี้ผมอยู่ป่าบงเปียงอำเภอแม่แจ่มนะครับสวยงามสุดลูกหูลูกตามากที่สำคัญเย็นสบายมากเลยนะฮะมาดูวิวไปกับผมการเดินทางนะครับจากทั่วเมืองเชียงใหม่เนี่ยจริงๆเราเดินทางมาตามเส้นทางอินทนนท์เลยใครเคยมาดอยอินทนนท์เนี่ยคุณมาถูกแน่นอนก่อนจะถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับเราแยกซ้ายออกมาประมาณ6โลครับก็จะถึงป่าบงเปียงแห่งนี้เส้นทางเดินทางไม่ยากไม่ง่ายไม่ใกล้ไม่ไกลจนเกินไปไม่เกินความพยายามแน่นอนจริงๆผมว่ามนุษย์ต้องการแบบนี้ไม่มากก็น้อยมันเป็นการแบบรีชาร์จตัวเองจากความวุ่นวายจากหน้าที่การงานจากอะไรแบบนี้พี่เป็นเจ้าของบ้านแถวนี้เลยใช่ไหมครับครับผมเนี่ยฮะเจ้าของบ้านตรงนี้เป็นชาวบ้านที่นี่แหละฮะอย่างที่เมื่อกี้ได้คุยกับพี่เขานะครับก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านที่นี่นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเราอยากค้างที่เนี่ยใครมาเที่ยวนะฮะป่าบงเปียงก็สามารถค้างคืนที่นี่ได้นะครับจะเป็นโฮมสเตย์พร้อมอาหารเช้านี่ผมเข้ามาแล้วตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหมันก็คือวิวที่เมื่อกี้เราได้ดูกันไปตอนที่ผมไปเดินตามนาขั้นบันไดอะนะฮะแต่นี่เราได้เห็นวิวแบบโอ้โหแบบสดๆอลังการมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า มาจากไหนกันเอ่ยสตูลสตูลเลยเหรอสุดยอดร้อยร้อยมากมาจากสตูเลยเห็นไหมเห็นวิวยังไม่พอเราได้เจอคนที่แบบมากหน้าหลายตาน้องมาจากสตูน่ะสุดยอดมากคืนนี้ค้างที่นี่ป่ะจ๊ะเนี่ยไม่ค่ะอ๋อเดี๋ยวลงใช่ไหมครับขี่กลับวิวสวยเนาะค่ะสวยมากๆค่ะ
ว่าแล้วก็ขอนั่งนิ่งๆดูวิวแบบสบายๆสักนิดนึงแล้วกันนะฮะดูวิวไปกับผมดีกว่าวันนี้เรายังมีอีกหลายที่เลยที่เราจะไปเที่ยวกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปเจอกับพ่อหลวงนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาภาคกลางแบบของเราก็คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองเดี๋ยวไปคุยกับแกกันดีกว่าให้แกแนะนำดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนแล้วเดี๋ยวทานมื้อกลางวันกันที่ไหนเดี๋ยวตามผมมากันครับเจ้าเทค2สุมาเตอร์เจ้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือพ่อหลวงหรือว่าถ้าภาษากลางเขาเรียกผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับของแม่แจ่มของเรานี่เลยของบ้านท้องฝ่ายของบ้านท้องฝ่ายของเราแล้วนี่คือบ้านของพ่อหลวงเลยเหรอครับครับเป็นบ้านพ่อหลวงเป็นโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาคือเรื่องการทอผ้าที่เราให้เขามาดูงานได้มาดูที่ทำเสร็จได้ดูที่กำลังทำได้ขั้นตอนวิธีการได้แล้วก็มีจำหน่ายด้วยใช่ๆครับในหมู่บ้านก็มีจำหน่ายด้วยพ่อหลวงพาเดินดูหน่อยดิครับได้ไหมฮะอยากดูอยากดูอยากดูมาแล้วต้องดูไม่ดูอย่างเดียวอยากลองใส่ด้วยอ่ะอยากใส่ด้วยยายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาพี่โดมมาเที่ยวครับอันนี้ครับเป็นเส้นใต้สีธรรมชาติคนทอยิ้มหน่อยครับแล้วก็ถ้าทำนี้เสร็จก็เอามาทำให้มันฟูขึ้นนะให้มันฟูขึ้นแล้วก็เอามาปั่นเป็นเส้นฝ้ายแบบนี้ครับจบให้เสร็จอันนี้เขาเรียกว่ากี่นะครับครับกี่แล้วนี่ก็เป็นลายดินจบซึ่งแม่แจ่มมีอยู่16ลายหลักที่ขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อะไรที่มันบ่งชี้ว่ามันคือลายของแม่แจ่มก็มันจะเป็นลายไม่เหมือนใครแล้ววิธีการทำก็ไม่เหมือนกันของแม่แจ่มจะเป็นเทคนิคคว่ำลายลงแล้วก็ทำก็คือหมายถึงว่ากลับด้านกันกลับด้านครับก็คือเราต้องทอซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนไปล่างล่างไปบนนับถอยเหมือนสะท้อนกระจกอ่ะ5 4 3 2 1 1 2 3 4 5ครับกลับไปกลับมาอ๋อแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือต้องพลิกผืนออกมาใช่ถ้าบนเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูด้านล่างให้พี่ครับเปิดให้ดูโอ้เข้าใจแล้วข้างล่างมันจะไม่มีแบบรอยที่เขาจะมัดได้ขมวดอะไรไม่มีเลยทุกอย่างจะเรียงกลับด้านกันเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเขาเป็นข้าวหลามตัดสลับกับเหลืองแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยลายนี้เขาจะไม่ได้เป็นข้าวหลามตัดแบบนี้นะใช่เขาจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาครับอยากรู้ว่าผืนหนึ่งนานไหมครับเป็นเดือนครับเป็นเดือนเดือนครับอย่างนั้นไม่แปลกเลยถ้าราคาผืนหนึ่งมันจะ 7-8,000 ใช่ 6,000 กว่าถ้าลายเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเดือนอ่ะพ่อหลวงครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องซื้อของฝากให้กับแฟนรายการของผม
ช่เพราะว่าผมมีติดสัญญาเขาไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะซื้อของฝากที่เป็นของโลคอลเลยมีอะไรบ้างที่ชิ้นไม่ใหญ่ที่แบบพับใส่กระเป๋ากับกรุงเทพได้ฮะเป็นย่ามครับผมว่าดีนะคือผู้หญิงซื้อห้อยก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้ครับดีเลยงั้นผมมาวันนี้ฮะสำหรับรายการครับได้ครับได้ครับเสียงทอผ้าสิ้นเทค1สุมาตัวเจ้าเทค2สุมาตัวเจ้าสุดยอดเชียบค่ะสุมาตัวเจ้าพ่อหลวงพาผมไปไหนเนี่ยไปภูเขาทำปีบครับเหรอฮะไฮไลท์ไหมครับแน่นอนแน่นอนไม่ไฮไลท์ไม่ไปอยู่แล้วว้าวว้าวว้าวแน่นอนโอ้โหนี่พาแว้นไปเลยเนี่ยพาแว้นเลยครับเดี๋ยวเราไปดูการบ้านทำปีนปักผมโบราณนะฮะถึงแล้วครับพ่อหลวงถึงแล้วครับตอนนี้ถึงป่ะฮะถึงแล้วครับถึงแล้วครับโอ้โหมีแผนกต้อนรับพี่อาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยมมาเที่ยวอ๋อที่ทำปิ่นเหรอครับเขาทำปิ่นโอ้ว่ะแม่แจ่มมีที่เดียวที่เดียวแล้วปิ่นแบบโบราณเหรอโบราณเลยอ๋อก็นี่ปิ่นแบบที่เราเห็นในหนังที่เป็นร้านคนร้านนาเขาเสียบกันเลยนะแม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะอายุ 82ทำตั้งแต่8-9ปีก็เรียกว่าทำมา70กว่าปีว้าวแบบนี้คือคนธรรมดาเหรอครับผู้ชายเสียไม่ได้ฮะต้องผู้หญิงถ้าลูกแค่ชอบผู้หญิงประวัติของปิ่นปักผมมีที่มายังไงบ้างครับตอนแรกนี่เป็นเครื่องประดับของชาวล้านนาแต่สมัยก่อนนี้จะมีเพียงแบบจุดเล็กๆเหมือนแหนมขนุนพอระยะหลังนี่คุณแต่คิดขึ้นคิดลายขึ้นคือมาแต่งกีบเป็นกีบดอกบัวเรียกว่าลายดอกพิกุลทรงยอดฉัตรก็พัฒนามาจากจุดเล็กๆให้มีลวดลายที่มันวิจิตรขึ้นโดยคุณตาท่านที่อยู่ในรูปก็เลยส่งต่อมาถึงรุ่นนี้นะครับทำให้ผมต้องมาเดินถนนคนเดินก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ควรจะมาแล้วมันก็มีสิ่งที่ผมตามหาอยู่คืนนี้นั่นก็คือแผ่นซีดีเพลงท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่ผมจะนำไปแซมแล้วก็ทำเป็นเพลงประกอบเอพิโซดนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเขาบอกมันมีร้านหนึ่งซีดีเยอะมากจะเอาแต่เครื่องดนตรีอย่างเดียวจะเอาแต่ร้องอย่างเดียวหรือว่ามีหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูกันพี่ครับร้านขายพวกซีดีที่เป็นเพลงหนูอะไรเงี้ยครับมีไหมครับที่นี่ไม่มีค่ะในบนถนนนี่ไม่มีไม่มีเลยค่ะจริงป่ะฮะซีดีสล้อซอซึงอะไรเงี้ยสล้อซอซึงตรงนั้นไม่มีหรอไม่ใช่คนเล่นสดนะซีดีอัดเป็นแผ่นเขาก็ขายด้วยใช่เหรอซีดีอ่ะขายกับขายที่ไอ้นี่อ่ะเนี่ยที่ไอ้นี่มีหรอผมน่าว่าแล้วเจนนะว่าที่ไอ้นี่ไงไอ้ขายสล้อนี่ไงตรงนี้เหรอฮะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงครับตรงต้นไม้เนี่ยแผ่นเสียงใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็บอกว่าก่อนถึงแยกหน้า
ยู่ขวามือซึ่งแยกมันก็อยู่ข้างหน้าผมแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าจะมีไหมถ้าไม่มีร้านนี้ผมว่าสงสัยต้องไปหาต่อพรุ่งนี้นะครับไปโอ้ผมเริ่มเห็นมีการบรรเลงใหญ่เลยตรงนู้นวัดหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมองข้ามหรืออาจจะเป็นความตั้งใจของเจ้าวาดก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บความสงบไว้สำหรับปฏิบัติธรรมถ้าเกิดใครได้ฟังเสียงเปิดลำโพงชัดๆจะได้ยินเสียงจิ้งหรีดจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับตอนนี้ผมอยู่ใจกลางป่าของดอยสุเทพหลายคนอาจจะข้ามขึ้นไปไหว้พระธาตุเลยแต่นี่เป็นอีกวัดหนึ่งที่สมควรกับการแวะอย่างมากนะครับตัววัดเนี่ยนอกจากจะเงียบสงบแล้วยังมีสถาปัตย์ต่างๆที่ดูแปลกตามีวิวเชียงใหม่สวยๆทั้งเมืองทำให้เราได้พบเห็นของมีบ่อน้ำโบราณที่มีสถาปัตย์แปลกสร้างครอบอยู่มีน้ำตกมีธรรมชาติวัดผาลาดเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่เลยนะครับคุณจะเหมือนกับได้นั่งทำแมชชีนย้อนเวลาพาคุณเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆลงไปทีละสเต็ปเนี่ยจนถึงชั้นล่างสุดก็คือจุดชมวิวและจะมีทานน้ำตกใหญ่ๆนะครับผมว่าเราอยู่วัดนั้นน่ะเอาจริงๆน่ะได้เป็นชั่วโมงทริปเดินทางไปเชียงใหม่ของผมทริปนี้นะครับมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกที่ว่ามนุษย์เราทุกๆคนเนี่ยต้องการการเดินทางการเดินทางเพื่อพบปะคนใหม่ๆการเดินทางเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของเราเองการได้พบปะคนใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนกับกระจกในการสะท้อนตัวเราเองเราจะได้แก้ไขในจุดที่เราบกพร่องเราจะได้ถามใจของเราลึกๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของเราอะเราต้องการอะไรบางทีเราอาจจะได้คำตอบที่มันซ่อนอยู่ระหว่างการเดินทางก็เป็นได้ขอบคุณการเดินทางขอบคุณธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่คอยส่งพลังกลับมาให้กับเรามาใช้ชีวิตกันต่อไปอ